ผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอดมินครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่คึกคักมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยติดตามชมและฝากกดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ Channel นะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแอดมินยุทธนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่วงนี้ต้องบอกว่ายุ่งเหลือเกินนะครับทั้งสถานการณ์บ้านเมืองเราก็อย่างที่เห็นนะครับพรุ่งนี้วันที่16นะครับผมเดือน7 2564นะครับยุทธพงศ์มีราคามาให้นะครับผมมาทั้งทีก็ต้องมาทั้งภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์เหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมช่วงนี้ด้วยสถานการณ์นะครับที่มันไม่ปกตินะครับก็เลยไม่ได้ไปเดินตลาดกันนะครับก็ตลาดหลายที่ก็ปิดนะครับเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างนะครับก็เริ่มกันที่ราคาทุเรียนนะครับภาคตะวันออกก่อนแล้วกันนะครับ ABC นะครับผมหมอนทองอยู่ที่115บาทนะครับ 2-6 กิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรดดีนะครับผมอยู่ที่80บาทนะครับผม ABC อยู่ที่120นะครับ 2-6 กิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรด C นะครับอยู่ที่90นะครับ 2-6 กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับต่อกันที่ก้านยาวนะครับผมABC อยู่ที่115บาทนะครับน้ำหนักตั้งแต่ 1.7 กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรดดีอยู่ที่80นะครับผมน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมขึ้นนะครับต่อกันที่ชนีนะครับผม AB นะครับอยู่ที่80นะครับน้ำหนัก 2-5 กิโลกรัมนะครับเกรด C อยู่ที่55นะครับ55บวกนะครับน้ำหนัก 1.8 ถึง5กิโลกรัมนะครับนี่คือราคาภาคตะวันออกนะครับต่อกันที่หลังสวนนะครับหลังสวนชุมพรนะครับนี่เป็นภาคใต้แล้วนะครับผมภาคใต้วันนี้ซีซั่นนะครับผมหลังสวนนะครับ AB นะครับอยู่ที่120บาทนะครับเกรด C อยู่ที่90นะครับผมแล้วก็เกรด D อยู่ที่75นะครับต่อกันที่ก้านยาวนะครับผม ABC อยู่ที่100บาทนะครับน้ำหนัก 1.8 ถึง 5 กิโลกรัมครับกระดุม ABC อยู่ที่100บาทนะครับผมน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมเช่นเดียวกันครับพวงมณี ABC นะครับ100บาทนะครับผมน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมเช่นเดียวกันครับนี่คือราคานะครับผมที่หลังสวนนะครับแถวๆชุมพรภาคใต้นะครับผมก็คือราคาวันนี้นะครับผมมีมาให้ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับสำหรับใครที่จะไปขายอย่าลืมใบ GAP ไปด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองนะครับทั้งตัวเองและครอบครัวสำหรับวันนี้ยุทธพงศ์ขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีครับสวัสดีครับ